คุณรู้ไหมคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะฟังมากกว่าพูดค่ะเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ร่ำรวยคนพวกนี้เขาค่อนข้างที่จะเก็บข้อมูลดังนั้นการที่เราฟังคนอื่นเนี่ยเราจะได้ข้อมูลดีๆเยอะเลยนะคะแน่นอนว่าคุณคงไม่เคยเห็นหรอกว่าคนพวกนี้จะพูดมากซะจนไม่มีใครอยากฟังน้อยมากที่คุณจะเห็นแบบนั้นและคุณก็คงไม่เคยเห็นเช่นเดียวกันว่าคนพวกนี้จะทนฟังคนอื่นพูดไม่ได้ซึ่งก็น้อยมากอีกเช่นเดียวกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาฉลาดไงคะเขารู้ว่าอะไรที่ทำแล้วคนจะชอบและอะไรที่ทำแล้วคนจะไม่ชอบพูดมากคนจะไม่ชอบฟังมากคนจะชอบค่ะเขาเลยเลือกที่จะฟังมากกว่าที่จะพูดนั่นเองค่ะเรื่องแบบนี้ไม่ต้องใช้ความอดทนนะคะเพราะปกติคนเราชอบพูดมากกว่าฟังอยู่แล้วเราอยากพูดสิ่งที่เราคิดเราไม่ได้อยากฟังสิ่งที่คนอื่นคิดและยิ่งคนที่คิดไปคนละเรื่องกับเราไม่เห็นด้วยกับเราหรือขัดแย้งเราก็ยิ่งไม่อยากฟังแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะฝึกตรงนี้ได้คือฝึกอดทนที่จะกลั้นสิ่งที่อยากจะพูดและฟังสิ่งที่ไม่ค่อยเข้าหูได้คุณจะกลายเป็นผู้นำเป็นผู้คนที่น่ายกย่องและเป็นคนที่มีคนชอบมากกว่าคนไม่ชอบค่ะดังนั้นนะคะฝึกทำตัวอย่างคนสำเร็จฝึกที่จะฟังมากกว่าพูดอย่างแรกไม่ว่าเราจะพูดคุยกับใครให้เราปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายพูดก่อนเราเป็นฝ่ายพูดทีหลังนี่ถือเป็นการให้เกียรติคู่สนทนานะคะให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาก่อนจะหัวข้ออะไรก็ตามที่เขาอยากจะคุยนอกจากเขาจะเงียบจนไม่มีเรื่องจะคุยกันคุณค่อยเป็นคนเริ่มบทสนทนาเองค่ะการที่คุณให้อีกฝ่ายเป็นคนเริ่มบทสนทนาก่อนมันดีมากเลยนะคะเพราะคุณจะรู้ว่าเขาว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรเขาสนใจเรื่องอะไรไม่ใช่ไปคุยเรื่องที่เขาไม่สนใจแล้วมันอาจจะทำให้เขาเบื่อซึ่งบางทีคุณไม่รู้ตัวเพราะอีกฝ่ายก็ไม่ได้แสดงออกเยอะดังนั้นคุณรอให้เขาเริ่มเองแล้วคุยหัวข้อนั้นไปกับเขาคุยอย่างสนอกสนใจแล้วมันจะเป็นการสนทนาที่สนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณต้องฝึกความอดทนในการฟังไม่ว่าเขาหรือว่าคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มประเด็นขึ้นมาก่อนเมื่อถึงเวลาที่เขาพูดโต้ตอบอาจจะยืดยาวหรือพูดไม่ยอมหยุดคุณก็ต้องให้เขาพูดให้จบก่อนและต้องฟังด้วยความอดทนนิ่งใจเย็นคุณถึงจะเป็นคนที่น่าคุยด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะอย่าไปขัดจังหวะคุณจะรู้สึกเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยอย่าเพิ่งขัดจังหวะเพราะนั่นมันเป็นมารยาทของคู่สนทนาที่ดีให้เขาพูดให้จบก่อนบางคนชอบเสียมารยาทขัดจังหวะขึ้นมาตอนที่อีกฝ่ายกำลังพูดหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมอีกฝ่ายพูดไม่ยอมหยุดหรือยังไงก็พูดเหมือนจะไม่จบแต่ถ้าคุณลองอดทนฟังอีกฝ่ายพูดจนจบดูบ้างบางครั้งคุณจะเป็นคนที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะคนปกติคงจะไม่สามารถพูดอยู่คนเดียวได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงหรอกค่ะเขาต้องรู้สึกว่าตัวคุณกำลังอดทนฟังเขาอยู่และเขาก็จะต้องมีจุดหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาพูดพอแล้วต้องให้คุณพูดบ้างแล้วและเขาจะต้องเป็นฝ่ายฟังบ้างถ้าเกิดว่าคุณเริ่มพูดในจังหวะนี้ทุกอย่างมันจะดีมากเพราะถือว่าคุณให้เกียรติเขาแล้วคุณฟังเขาแล้วเขาก็ต้องให้เกียรติคุณและฟังคุณบ้างมันยากที่เขาจะขัดจังหวะคุณหลังจากที่คุณพูดได้เพียง 2-3 คำเพราะว่าคุณน่ะปล่อยให้เขาพูดแบบไหลยาวโดยที่คุณเองไม่ได้ขัดจังหวะตอนที่เขาพูดเลยแต่ถ้าคุณและเขาขัดจังหวะกันไปขัดจังหวะกันมามันจะเป็นการสนทนาที่แย่มากๆสุดท้ายจะกลายเป็นคู่สนทนาที่ไม่ชอบหน้ากันไปเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะแค่คุณฝึกความอดทนที่จะฟังอย่างเดียวยังไม่พอการเป็นคู่สนทนาที่ดีคุณจะต้องฝึกรู้จักโต้ตอบบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าโต้ตอบแบบขัดจังหวะนะคะแค่โต้ตอบเวลาที่ฟัง
พูดบางอย่างสักคำสองคำบางประโยคสองประโยคเพื่อแสดงว่าคุณกำลังสนใจในเรื่องที่เขาพูดอยู่สิ่งที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงก็คือการโต้ตอบในเชิงที่ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะมันก็คือการขัดจังหวะดีๆนั่นเองดังนั้นนะคะฝึกโต้ตอบเช่นโอ้ใช่เลยค่ะโอ้จริงด้วยแน่นอนค่ะถูกต้องเลยค่ะหรือพยักหน้าเพื่อแสดงการรับรู้รับฟังหรือเข้าใจก็ได้ค่ะในส่วนที่คุณไม่เห็นด้วยคุณค่อยเก็บไว้ไปแสดงความคิดเห็นทีหลังในจังหวะที่คุณได้เป็นฝ่ายพูดบ้างนี่คือนิสัยของการสนทนาที่ดีนะคะมันจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าได้คุยได้สนทนากับคุณมันราบรื่นไปหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เห็นพ้องต้องกันหรือไม่เห็นพ้องต้องกันแต่มันก็จะมีแนวโน้มที่จะหาจุดลงเอยกันได้ด้วยดีในความคิดเห็นที่แตกต่างก็ยังจะมีการลงเอยด้วยดีในท้ายที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นคนสำเร็จทุกคนเขารู้เคล็ดลับข้อนี้ค่ะก็เลยทำให้เวลาเขาเจรจางานธุรกิจหรือว่าเรื่องที่จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันเขาสามารถที่จะทำให้มันวินวินหรือว่าได้รับผลประโยชน์ทั้งสองทางแทนที่จะขัดกันทั้งสองคนกลับรู้สึกพึงพอใจและก็มีความสุขสนุกสนานในบทสนทนานั้นๆและที่สำคัญบทสนทนานั้นๆเกิดประโยชน์ด้วยค่ะก็ขอให้คุณลองเอาเคล็ดลับข้อนี้ไปใช้นะคะต่อไปถ้ามีการจะต้องสนทนาเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องที่คุณจะต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันกับใครพยายามฟังเขาให้มากกว่าพูดค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชั่นวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ